บายเรื่องที่2ในโปรเจกต์ของ Channel Original ค่ะวันนี้ก็เรื่องยามดีได้มาบวงสรวงกันแล้วก็อย่างที่เคยคุยให้ฟังไว้ว่าเรื่องนี้ไม่มีถั่วฝักยาวเป็นนิยายที่ได้รับรางวัลเนาะ Web Novel Spirity Award นะคะแล้วเราเป็น3ประเทศที่ติดอันดับท็อปแล้วมีประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในนั้นซึ่งก็เลยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็อยากเอามาทำให้ทุกคนได้ดูกันตั้งแต่วันที่ปล่อยไปคือแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนจากสนามแข่งรถมาเป็นในครัวก็ค่อนข้างดูดันเหมือนเดิมที่เห็นกันไปก่อนหน้านี้คือไพลอตครับแต่ว่าค่ำนี้จะได้ดูทีเซอร์ตัวจริงครับเดี๋ยวปล่อยทีเซอร์กันจะเป็นคุณเพจไม่จริงๆแล้วน่ารักค่ะเรื่องนี้น่ารักเรื่องรักเราก็จริงจังเรื่องนั้นเราก็ใส่ใจใช่ไหมใช่เรื่องทำอาหารกายภาพเรื่องทำอาหารเราก็เลิศค่ะเผ็ดร้อนกะเพราค่ะผัดเผ็ดจริงจังร่อนเล่นกับเป็นอาหารที่ทุกคนต้องกินเนาะผัดกะเพราใครไม่ชอบอยู่ในเรื่องนี้ค่ะพี่หนุ่ยว่าไงคะภูมิกับพี่หนุ่ยว่าภูมิกับพี่ไปเรื่องแรกของพี่หนุ่ยเลยนะครับใช่ครับมีใครบ้างครับก็เปิดสิ่งพี่หนุ่ยค่ะเขินไหมเอาบอกเข้าไปว่าเขินไหมแรกก็จับตาดูบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มสบายๆแล้วครับก็มันเหมือนกับว่าเหมือนกับเรื่องนี้โอ้โหแบบเลิฟซีนเยอะมากที่สุดในชีวิตแล้วที่ถ่ายมาเยอะมากประมาณว่าประมาณ10นาทีครั้งละกันอ่ะหรือว่าอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วกันติดตามดูเลยครับผมเรื่องนี้แรกก็แอบเขินๆนิดนึงไงไม่ชินพี่เนี่ยผ่านมา1เรื่องแล้วพี่เริ่มยิ้มแล้วตอนนี้ยิ้มตามพี่แล้วซีนไหนรู้สึกหนักใจที่สุดพี่หน่อยครับส่วนใหญ่ครับก็คือมันเหมือนกับว่าซีนอารมณ์เสียลมเพราะว่าที่นักแสดงจะมีความแบบค่อนข้างใหม่ที่เล่นในหลายๆคนนะฮะก็ใช้วิธีการกับใช้เวลาในการบิ้วค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วใช้วิธีการตกบอกสิก็จะมีท่านบอกว่าให้มันไปตกมันเองแล้วกันอะไรเงี้ยให้มันไปบิ้วมันเองแต่เราก็ช่วยเต็มที่ฮะเพื่อนพี่ใช้เวลาเยอะเหมือนกันแรกๆก็จะเป็นแบบว่าเหมือนหาวิธีช่วยเขาแต่ละคนให้บอกว่าซึ่งพอออกมาแล้วทุกอย่างก็ค่อนข้างโอเคนะฮะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนเป็นตัวละครแล้วแต่ว่าก่อนจะเป็นตัวละครอยู่ประมาณทีที่สิบนะฮะไม่เอาไม่พูดอย่าเลือกจริงเองเจมี่ของนักแสดงเป็นไงบ้างครับพี่หนุ่ยดีฮะดีครับดีมากมากเลยครับตัวคนสายลับเนี่ยมาวานเชฟผมเนี่ยดีมากคือพอถึงช่วงเคมีที่เป็นเรื่องของซีนจิ้นหรือว่าพวกเลิฟซีนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเคมีที่เขาลงตัวมันรับส่งกันดีมากมากแล้วคู่นั้นล่ะคะแล้วคู่นี้ฮะมาด้วยกันทั้งเรื่องคู่นี้คือมันเหมือนกับว่าไม่ดีไม่หน่อยไม่ดีมันเป็นเรื่องของผู้ชายแรดนะฮะอันนี้มันแรดมากในบทใช่ไหมตัวจริงครับตัวจริงเป็นแบบว่าในเรื่องกันนะครับตัวจริงไม่พูดเนาะก็คือเหมือนพูดเนี่ยเขารับส่งกันดีในการเข้าซีนอะไรเงี้ยครับซึ่งเคมีในความเป็นจิกกัดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าพอดีกันพอดีกันใช่ซีนเสมือนกันนะครับนักแสดงทีมซัพพอร์ตทั้งหลายทำยังไงก็คนทำงานได้ดีครับก็มีบางคนก็จะมีขี้โม้บ้างนิดนึงอะไรเงี้ยพูดเลยไม่ต้องสุดได้ขอโทษทีนี่แบบว่าแอบขี้โม้นึงก็จะมีคนแบบว่าหล่อๆคนนะครับที่ฉายาเขาเลยอ่ะแล้วการที่มีแบบชนีน้อยน่ารักแรงนึงอยู่ในเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับพี่หนุ่ยทำให้บรรยากาศในกองเป็นไงบ้างยิ้มหวานเล่นน่ะก็ดีครับคนนี้ดอกไม้งามเป็นดอกไม้เรื่องนะฮะก็คือทำไมคือคักไหมคะบรรยากาศก็จะมีบรรยากาศในกองค่อนข้างแบบว่ามีคนผู้ชายใส่ใจเยอะอะไรนี่ช่วยดูแลน้องๆครับใช่ครับใครต่อไปคะสายลับเลยค่ะทุกคนไม่ทุกคนครับผมแต่ละคนครับเป็นไงบ้างครับใกล้จะอ่อนแล้วนะครับครับทำไปตั้งแต่เรื่องของการสตาร์ทการถ่ายทำเรื่องมันตอนนี้ความรู้สึกเราเป็นไงบ้างก็
ก็พอแรกๆก็ค่อนข้างหนักครับค่อนข้างหนักแต่พอถ่ายไปเรื่อยๆรู้จักตัวละครไปเรื่อยๆก็รู้สึกสนุกกับมันมากขึ้นเริ่มจะมันมากขึ้นเริ่มจะมันกับความเป็นเชฟโอ๋ใช่มันโอ้โหอย่างเมื่อวานนี่โอ้โหสะใจสุดๆครับจริงๆเราสองคนที่ทำอาหารก็ทำครับปกติทำพวกแบบไข่ดาวไข่เจียวอย่างเงี้ยเก่งมากไม่ต้องอวดอันนั้นไม่ต้องอวดถือว่าทำได้ก็ขออวดหน่อยก็ทำอยู่แล้วครับปกติก็ทำอยู่แล้วอย่างเช่นไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวแล้วไข่ต้มไข่ตุ๋นเนี่ยก็พวกผัดพวกย่างพวกทอดอะไรมันก็ได้หมดแต่ถือว่าจังหวะการเป็นเชฟนี่ก็เข้าผมคือการเป็นเชฟในเรื่องก็คือมันจะแอดวานซ์ไปอีกขั้นหนึ่งเราก็ต้องแบบมีการเวิร์กช็อปเพื่ออัพสกิลเพิ่มขึ้นไปในครัวร้อนคือผมอะก่อนหน้านี้ผมมีซีนที่แบบต้องทำอาหารเจอไฟมาคนเดียวตลอดก็คือผ่านไปแล้วเมื่อวานช่วงหลังๆเป็นของน้องๆเป็นของตัวละครอื่นๆที่ต้องลุยทำเองบ้างครับผมเป็นไงฮะตรงนี้ก็มาคือพอแก๊สในครัวของครัวจริงครับไฟมันจะแรงกว่าครัวบ้านปกติครับซึ่งอุณหภูมิมันสูงมากเวลาแบบเข้าใกล้มันก็จะมีความร้อนผ่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล่นจริงเจ็บจริงครับแต่ว่าสนุกครับสนุกถือว่าเป็นคือโปรติในชีวิตประจำวันเราคงไม่ได้แบบมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเป็นโอกาสพิเศษครับลองมาฝึกสกิลในการเข้าครัวจริงว่าครัวหน้าตาจริงเป็นยังไงครับแล้วฉากอื่นในครัวล่ะคะฉากอื่นในครัวเหรอครับนอกจากช่วยกันผัดแล้วก็ช่วยกันล้างจานล้างจานล้างผักล้างจานแล้วผักครับมีล้างอะไรอีกไหมส่วนใหญ่ก็ล้างประมาณนั้นแหละครับผมไว้รอติดตามในซีรีส์ดีกว่าครับเพราะใกล้จะออนแอร์แล้วนะฮะกลมกล่อมแค่แม่งเดียวก็กลมกล่อมแต่ข้าวจานนี้โอ้ผมว่ากลมกล่อมมากๆครับจะมีเขาเรียกว่าไต่ระดับความเผ็ดขึ้นเรื่อยๆมีพีเลยจากเบบี้ถึงเอ็กซ์บาร์เลยใช่ครับใช่ครับจากกะเพราไม่ใส่พริกเริ่มใส่พริก1เม็ด2เม็ด3เม็ดขึ้นเรื่อยๆครับผมเป็นไงครับพี่ลูกครับสายเราเป็นยังไงครับสายเราเหรอเราก็เมื่อยบ่อยเนอะเมื่อยบ่อยไหมก็นิดนึงเพราะว่าอยากนวดอยากมีเจ้าของนวดของตัวเองอยากมีอยากมีอยากมีก็เราบังเอิญไงคือแบบว่าเหมือนตอนนั้นพี่ที่ทำงานด้วยไงมีสปอยล์ไม่ใช่หมายถึงแบบว่าคนประจำของคุณเขาไม่ว่าดีแต่ผมก็ต้องไปทำแทนไงใช่ครับแต่ก็พัดจับพัดจับผูเขาแบบเจ็บเข่าพอดีผมก็เลยต้องไปทำเรื่องใช่แต่ในเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟิลแบบคู่กัดกันใช่มาดผู้บริหารมาดผู้บริหารก็จะมีความมาดเข้มนิดนึงมาดเข้มแล้วก็ชอบเอาชนะอย่างเจมีเจเจเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็แบบมีคนเทคแคร์เสร็จอยากมีคนที่แบบนวดในของตัวเองก็เลยแบบมีอารมณ์แบบใช้เงินซื้ออยากซื้อกิจการเขาไว้เลยใช่อยากซื้อก็เลยแบบซื้อคลินิกไปเลยเออใช้เงินนะเออใช้เงินแล้วแล้วผู้เราต้องจับเข้าไหมอะไรนะผู้เราเผ็ดร้อนไหมต้องไปตามชมในซีรีส์ครับเพราะว่าโอ้ยเอาจริงที่ถ่ายไปเผ็ดอ่ะอาจจะเผ็ดนะแต่ร้อนนี่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะทำในห้องแอร์ทำไรไม่กายภาพแต่กายภาพไม่ธรรมดาเหมือนกันโอ้โหแน่นอนครับตึงแน่นอนแบบว่าวงสวิงแน่นอนวงสวิงเลยเหรอขายไปก่อนคุยคนอื่นแล้วก่อนคนอื่นบ้างอ่ะครับแต่เขาไม่ได้ทำงานไม่เกินงานจ้าเขาไม่ยิงกับอันหนึ่งเดียวค่ะเบลลี่นะคะแล้วเปิดเป็นข้าวสวยค่ะก็อยากฝากซีรีส์นี้คือหนูได้ไปดูฉากที่พวกพี่ๆเขาแบบเผ็ดร้อนฝากติดตามว่ามันเผ็ดร้อนมากเหมือนกะเพราใส่พริก100เม็ดมันเผ็ดร้อนมากจริงๆค่ะแซ่บมากหรือว่าอิจฉาตาร้อนอิจฉาใครไม่ใช่คือฟินมากสาววายนะครับสาววายเรลี่วายดูหลังมอนี่ฟินจิกหมอนกับพี่หนุ่ยอยู่เอาง่ายน้องเล็กการันตีมาขนาดนี้ละเมื่อสาววายมาเล่นซีรีส์วายฟินมากจริงๆทุกคนต้องรอติ
ติดตามค่ะเป็นตัวแทนสาววายต่อต่อไปก็อาบเกลืออันนี้ก็เป็นก็ยังอันนี้ก็เป็นก็ยังที่สำหรับเราต้องเจ้าโอ้โหทำคนขนาดไหนครับก็ก่อนคือก็ไมเคิลก็นับหมดนับหนึ่งนะครับก็เล่นไม่รู้ทุกวันนี้ก็บอกว่าก็ขึ้นแท่นลูกรักร่วมกับแล้วผมอะคือแน่นอนอยู่แล้วลองถามร่วมกับก่อนไหมลองถามก่อนไม่ถามก่อนคุณกับผมมาโดนตลอดอย่าไปพูดก็เป็นเชฟขนมหวานครับผมก็สร้างสีสันให้เรื่องนี้ครับก็เท่าที่เล่นๆไปก็มั่นใจว่าน่าจะฮาสนุกครับผมแต่ว่าถ้าออโต้นี่เน้นเก๊กนะคือเน้นหล่อคือต้องบอกว่าตัวออโต้เนี่ยเป็นผู้ชายอินโทรเวิร์ตอะแล้วลักษณะของคนอินโทรเวิร์ตก็จะนิ่งๆมาดๆหน่อยไม่ค่อยคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ประโยคติดใจของตัวออโต้เนี่ยในเรื่องก็จะแบบคับเชฟคับเชฟอย่างเดียวเลยฮะแล้วก็อาจจะเป็นตัวละครที่ซับพอร์ตในหลายอย่างแล้วก็บางมุมคือต้องบอกว่าบางมุมมันมีปัญหาชีวิตมันมีปัญหาชีวิตอยู่แต่ว่าบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรต้องรอติดตามชมในซีรีส์ละกันไม่ได้พูดกันใช่ไหมคะไม่ได้พูดกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้ไม่มีลักซีนอะไรคือจริงๆไม่ค่อยไม่อย่าเลยครับแต่คือน้องลีนี่คือว่าสมมติเล่นเดี๋ยวเขาให้ถอดแบบผ้ากันเปื้อนนี่เขาถอดเสื้อนะครับเขาถอดเสื้อนะครับคุณถามว่าไงครับไม่ใส่ก็ได้ยินในหูนี่ก็เปลี่ยนผ้าอยู่เห็นแล้วไม่ต้องไปฟิลิปปินส์แล้วว่ะไม่กังวลเรื่องการท่องบทอะไรที่นั้นก็คงแบบเดี๋ยวมันจำเงินขายต้องถอดเสื้อว่ะอะไรเงี้ยแต่ไม่จำกังวลเรื่องบทเลยอ่ะครับครับเกียร์เขาจะให้เกียร์กันครับสวัสดีครับพ้นนะครับก็รับบทเป็นเกลือครับรับบทเป็นเกลือก็ท้าทายมากเลยครับเป็นบทที่รู้สึกว่าตั้งแต่ออกกองมาเรื่อยๆก็เข้าซีนกับพวกนี้ก็แบบท้าทายครับมันเป็นความสามารถที่เรายังแบบยังไม่ได้เอาออกมาใช้แบบไม่รู้ว่าเราออกมาได้เต็มที่มากแค่ไหนอะไรเงี้ยพี่เขาก็ค่อยๆแบบขุดออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆก็รู้สึกดีครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยก็ไทเกอร์นะครับรับบทเป็นปั้นสิบนะครับก็รับรองเลยว่าเรื่องนี้เล่นจริงเจ็บจริงครับเพราะว่าเป็นคนที่มีแผลเยอะสุดในครัวเลยทั้งน้ำร้อนลวกทั้งมีดบาดโอ้โหแบบจริงๆเต็มไปหมดเลยแต่เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราได้ทำจริงๆได้แบบว่าได้ลองใช้ได้ลองเขาเรียกว่าได้ลองเป็นมินิเชฟแล้วกันใช่ครับผมก็สนุกครับผมแล้วก็พี่ๆก็เก่งมากส่งอารมณ์ให้แบบว่ารู้สึกได้ถึงตัวละครนั้นจริงๆนะครับผมเขาไม่ได้เข้าครัวเขาไม่ได้ไปฝากไปจอดที่ฝากร้านฝากร้านค่ะก็จะได้ดูกันแล้วจะได้ดูกันแล้วนะคะรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาววันศุกร์ที่5กรกฎาคมนี้ครับผมทุกวันศุกร์นะครับเวลา 4:15 ครับทางช่องวันสามเดือนแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI ดูแต่ว่าค่ำนี้1ทุ่มครับประกาศเลยว่าเดี๋ยวได้ชม official teaser นะครับค่ะแล้วก็วันที่5กรกฎาคมเราก็จะมีงานพรีเมียร์กันด้วยที่สยามพารากอนที่พารากอนนะคะก็บัตรโซเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยแล้วก็เชิญทางด้านอาชีอีมานิดหนึ่งไหมคะพูดสักหน่อยอาชีอีมากล่าวสักนิดไหมคะเหตุใดถึงได้โปรดักชันของที่ออนของเราไม่ธรรมดาเหตุใดถึงได้มาทำงานกับใช่แต่ว่าถ้าที่สอถามว่าเหตุใดถึงได้มาทำงานกับที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับดูกันไปยาวๆไอซีกับเชฟ2561นะครับต่อเนื่องตลอดทั้งปีแน่นอนครับผมแล้วก็เรื่องนี้พลาดไม่ได้แน่นอนตอนนี้ป๊อปปี้ว่าเชฟ2561ไม่ใช่ผู้จัดซีรีส์วัยหน้าใหม่ต่อไปแล้วอ่ะกลายเป็นผู้จัดที่มีประสบการณ์รู้จักตลาดรู้จักแฟนๆเป็นเรื่องที่2เองนะเธอเฮ้ยรู้จักเป็นอย่างดีป๊อปปี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปป๊อปปี้ว่าแฟนๆน่าจะเห็นเหมือนกันนะครับผมก็ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เชนก็ยังสามารถคงความจุดแข็งคุณสมบัติทุกอย่างที่เป็นแบบศักยภาพของเชนได้เต็มศักยภาพได้เช่นเคยแล้วก็ไอซีอีก็ถือว่าเป็นทั้งความมั่นใจแล้วก็เป็นเกียรติของไอซีอีที่ได้ทำงานร่วมกันอีกต่อไปนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้พี่นงถามว่าอันคัทใช่ไหมเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนใช่ไหมจริงต้องบอกว่าตัวนี้จะเปิดมาแบบใสๆก่อนเนาะใสๆก่อนค่อยๆไล่ระดับค่อยๆไล่ระดับแต่ว่าในความของอันคัททันใจของเราเอ่ยก็ยังมีให้ดูอยู่แน่นอนนะครับสำหรับสมาชิก VIP แน่นอนหลังจากดูทางทีวีแล้วก็สามารถดูทางออนไลน์ได้ทางไอซีนะครับเวอร์ชันอันคัทสำหรับสมาชิก VIP พรีเมียมก็จะดูได้เต็มอิ่มเป็นประสบการณ์เหมือนเคยแน่นอนครับผมลบตึงเรียบร้อยมาลบตึงมาถึงเหมือนโดนส่งหมดเข้ามาแล้วว่าโอเคมาให้พูดจบ
สเปเชียลคลิปต่างๆมีเอ็กซ์คลูซีฟคลิปต่างๆให้ได้ดูกันแน่นอนครับตอนนี้จริงๆก็มีคาวชาเลนจ์สามารถดูได้บนไอซีเช่นกันนะแล้วก็เริ่มไปบิ้วไปวอร์มอัพกันกับคอนเทนต์ต่างๆได้เราแน่นอนแล้วก็น้องๆนักแสดงผมว่าทุกคนแข็งแรงขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นก็อยากให้สนับสนุนกันครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเขายังมีอีกเรื่องหนึ่งโอเคโอเคไม่ยังมีเรื่องหนึ่งคือผมขอบคุณจบให้ได้ครับมีใส่ยินเสริมอิน